ฮัลโหลทุกคนเราชื่อแทนหรือแทนทะเลเราเป็นศิลปินนักออกแบบหรือนักรณรงค์ที่ใช้ขยะพลาสติกบนชายหาดมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแทนทะเลสาวน้อยที่ฝันอยากเป็นนางเงือกว่ายน้ำเล่นกับกุ้งหอยปูปลาปะการังใต้ท้องทะเลสีครามใสสะอาดแต่กลับได้เจอกับเศษขยะมากมายอยู่ในนั้นจนมาถึงการจากไปของพยูนมาเรียมและสัตว์ทะเลมากมายที่มีขยะเป็นสาเหตุวันนี้เธอขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้พูดเป็นหนึ่งคนที่ขอรักษาท้องทะเลให้ใสสะอาดเป็นตัวแทนของท้องทะเลที่พูดด้วยการกระทำและงานศิลปะแทนอยากให้ผลงานศิลปะของแทนสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกันคนละนิดเอาแบบที่ไม่ได้ลำบากตัวเองจนเกินไปเท่านี้ก็น่าจะพอช่วยโลกลดปริมาณขยะลงได้ฝากติดตามและสนับสนุนแทนด้วยนะแทนอยู่ในสถานการณ์ที่มาเรียมมันปวดท้องมันดิ้นมันเกรงมันทรมานอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยมาเรียมก็คือเสียชีวิตไปที่เศร้ากว่านั้นก็คือเมื่อผลชันสูตรศพมาเรียมออกมาเนี่ยพบว่าในลำไส้ของมาเรียมเนี่ยมีถุงพลาสติกไปอุดตันในลำไส้ปริมาณพลาสติกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากเกินกว่าที่ระบบรีไซเคิลหรือระบบการจัดการขยะเนี่ยมันจะสามารถรองรับสุดท้ายแล้วอ่ะขยะที่มันสมมติว่าหลอดที่เราเคยดูดมันไม่เคยไปไหนไกลเลยมันอาจจะกลับมาอยู่ในท้องของเราในรูปแบบของไมโครพลาสติกก็ได้วันนี้ห้องนั่งเล่นบ้านเราก็มีมุมที่กุ๊กกิ๊กมากก็แต่ดีนะพอวางเรารู้สึกว่าดูห้องเราสดใสขึ้นเต็มไปด้วยขยะใช่งานศิลปะเริ่มแรกคุณแทนโตมาในสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรต้องบอกว่าแทนโตมาในสิ่งแวดล้อมของดิสนีย์เลยค่ะว้าวใช่ค่ะก็แต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อแทนเนี่ยเขาก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิรักไทยค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาค่ะทั้งสองคนเนี่ยก็จะเหมือนทำงานด้านสังคมมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าเลี้ยงแทนกับพี่สาวว่าอยากให้เหมือนทั้งสองคนเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่มีความสุขเช่นยังไงคะที่ทุกท่านทั้งสองท่านเลี้ยงเรามาแบบมีความสุขพ่อเขาไม่อยากให้เราเหมือนแบบว่าคาดหวังหรือตั้งความหวังกับตัวเองใหญ่โตแต่พ่อเขาจะมีเพลงที่ร้องว่าฉันอยากเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะร้องเหมือนร้องให้ลูกๆฟังว่าเราเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแทนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่เขาทำงานด้านสังคมแทนก็จะเหมือนมีโอกาสตามพ่อแม่ไปทำงานในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้แทนได้เห็นความสุขในแบบธรรมดาเนี่ยจากคนแบบหลายๆหลายๆแบบหลายๆประเทศหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แทนรู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันหาได้จากเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในประเทศมีที่ไหนที่คุณแทนตอนเด็กๆได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่เรารู้สึกว่าที่นี่มันก็ดีนะความสุขเป็นอย่างนี้เองมีไหมคะใช่พอเริ่มโตมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสได้พาทั้งแทนและพี่สาวเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะคะใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แทนรู้สึกว่าแทนเนี่ยหลงไหลในทะเลในประเทศไทยเป็นอย่างมากมันเป็นยังไงคะตอนนั้นคือตอนนั้นแบบจำได้ว่าเราจะเรียกว่าเกาะซิมิลันเนี่ยเป็นเหมือนหาดสวรรค์เลยใช่แบบเม็ดทรายมันแบบละเอียดพอเราเหยียบไปมันเหมือนเป็นแป้งแบบนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลก็อุดมสมบูรณ์มากเหมือนในทริปนั้นเนี่ยแทนก็ได้มีโอกาสเจอทั้งเต่าทะเลปลาวาฬเจอใช่ค่ะเจอปลาสิงโตเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเหมือนภาพที่เราเคยเห็นในการ์ตูนเหมือน Little Mermaid อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใต้ทะเลจังเราชอบโลกใต้ทะเลมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นเจ้าหญิง Ariel ใช่ซึ่งนึกว่าคุณแทนจะไปเข้าคณะแบบสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะหรือแบบถาปัดเป็นคุณแม่แต่ว่าไม่ใช่คุณแทนเรียนอะไรคะคือเหมือนด้วยความที่พอเราโตมาด้วยแบบนี้เหมือนอย่างที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้ซื้อ
ของเล่นให้เราทุกอย่างเหมือนพ่อเขาก็จะเหมือนแบบว่าแทนอยากได้บ้านบาร์บี้มากเลยแต่พ่อทำเปเปอร์มาเช่ค่ะเป็นแบบภูเขาหินแล้วก็ให้เราเอาตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยไปเล่นในภูเขาหินแบบมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแบบว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เราก็ชอบที่พ่อทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็จะเหมือนมีการทำเหมือนแบบงานศิลปะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อไปไหนเขาก็จะซื้อเหมือนเราสีเพ้นท์นู่นนี่นั่นเพ้นท์หน้าเพ้นท์ตัวแล้วเราก็เล่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบศิลปะมากๆแล้วเราก็แบบเหมือนศิลปะเนี่ยมันเป็นทางของเราจบดีไซน์แล้วได้ไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเลยไหมคะก็ในช่วงระหว่างที่เราเรียนแฟชั่นดีไซน์เนี่ยคือตอนนั้นมันก็ยังเป็นเราก็เหมือนเรายังเป็นเด็กเราเหมือนเราแค่รู้ว่าเราชอบศิลปะแล้วเราก็ชอบการออกแบบแล้วแฟชั่นดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเด็กผู้หญิงสนใจอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งมาเหมือนตอนเราต้องทำ thesisมันจะเหมือนเป็นการที่เรากลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเราสนใจอะไรเราอยากทำอะไรจนมันมาจบที่ว่าเราเนี่ยอยากออกแบบเครื่องแต่งกายชุดว่ายน้ำในคอลเลกชันของ thesis เนี่ยแทนก็ได้หยิบเอาเหมือนแบบว่าศิลปะภาพวาดบนเรือกอนแล้วอะค่ะเอามาทำเป็นลายปริ้นในคอลเลกชันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่ทำคอลเลกชันเนี้ยมันก็ประสบความสำเร็จก็คือมีทางแบรนด์ดิษยาเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อมาเหมือนแบบว่าให้เราไปเป็นแอสซิสแตนต์ดีไซเนอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่นแบบว่า2-3 ปีซึ่งระหว่างนั้นเราก็อาจจะมีไปเที่ยวทะเลอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นทำงานด้านนี้โดยตรงใช่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนูจะไปยื่นใบลาออกค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะคุณแทนก็คือจริงๆตอนที่ทำงานอยู่ที่ดิษยาเราก็ชอบมากนะคะเหมือนแบบว่าทุกคอลเลกชันที่เรานำเสนอกับเฮดดีไซเนอร์เนี่ยเราก็จะนำเสนออะไรที่เป็นธีมเกี่ยวกับทะเลตลอดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราชอบตรงนี้จังเลยแล้วเราก็ตัดสินใจว่าถ้าเราชอบทะเลขนาดเนี้ยไปเรียนดำน้ำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราดำน้ำเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเอาใจนักดำน้ำแล้วก็ออกแบบโปรดักต์นั้นๆโดยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ทะเลไทยเพราะว่าตัวแทนเองก็รู้สึกสนใจว่าในทะเลไทยเนี่ยมันมีสัตว์ทะเลอะไรบ้างเราก็เลยอยากเอาสัตว์ทะเลไทยตรงนี้มาสร้างคาแรคเตอร์ให้คนที่ทั้งดำน้ำและไม่ได้ดำน้ำเนี่ยรู้จักสัตว์ทะเลไทยไปพร้อมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะตอนนั้นแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากมีเวลาในการทำตรงนี้มากขึ้นแล้วก็อยากดำน้ำมากขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราออกมาดีกว่าเราอยากมีชีวิตที่อิสระมากขึ้นแบบนั้นนะคะทริปหนึ่งที่ทำให้คุณแทนรู้สึกสะเทือนใจทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นคะก็พอเราดำน้ำในไทยมาแบบแทบจะเกือบครบแล้วใช่ไหมคะ เราก็เลยเหมือนแบบว่าจัดทริปกันกับเพื่อนว่าเราไปเที่ยวบาหลีกันดีกว่าแล้วในทริปบาหลีเนี้ยเราก็จะเหมือนมีวันเดย์ที่เราจะเหมือนไปดำน้ำที่จุดดำน้ำที่ชื่อว่าแมนตาพอยต์ซึ่งเป็นจุดที่นักดำน้ำทุกคนเนี่ยจะต้องไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้เจอกับกระเบนแมนตาค่ะกระเบนตัวใหญ่ๆหน้ามันยิ้มๆนะใช่ใช่ค่ะก็โดดไปปุ๊บเราเจอแมนตาเลยนะแต่ว่าเจอแมนตาแล้วก็คือเต็มไปด้วยขยะภาพที่แทนเห็นก็คือเราเห็นแมนตามันว่ายแล้วด้วยความที่เขาเป็นสัตว์กองกินนะคะเขาก็จะเหมือนอ้าปากแล้วขยะมันก็ค่อยๆเหมือนหลุดเข้าไปในท้องของแมนตาเงี้ยจนกระทั่งเราขึ้นมาบนบกเนี่ยเรามองจากบนบกเราก็เห็นแพขยะแล้วเราก็เห็นแมนตามันว่ายอยู่รอบๆตรงแพขยะตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบขยะเหล่านี้มันมาตรงนี้ได้ยังไงมันมาอยู่ในทะเลได้ยังไงมันแบบมีทั้งถุงพลาสติกอันนี้มันก็เลยเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้เหมือนเกิดความสนใจเรื่องของขยะในทะเลอะค่ะพอเรากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ย
เราก็ยังเหมือนมีคำถามเนี้ยคาใจเราก็อยากรู้ว่าในไทยเนี่ยมันมีเหมือนกันหรือเปล่าที่ว่าทะเลสกปรกอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราพบก็คือจริงๆแล้วที่ไทยอ่ะก็มีขยะเหมือนกันอย่างตอนนั้นแฮนก็เหมือนแบบว่าเริ่มจากการที่ว่าเราเดินเล่นชายหาดกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแทนก็คิดว่าเออไหนๆเราเดินแล้วเราเห็นมันแล้วอ่ะเก็บไปทิ้งดีกว่าแบบเราก็เดินไปแล้วก็เก็บนะครั้งแรกที่แทนเก็บแทนยังมีรูปเลยเหมือนเก็บมาก็แค่มือเดียวเหมือนไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเทียบกับปีนี้ที่แทนเพิ่งไปเก็บที่เดียวกันที่หัวหินน่ะตอนนี้คือเก็บยังไงก็เก็บไม่ได้ใช่เพราะมันเยอะมากเราไม่โกรธคนทิ้งเหรอคะว่าแบบขยะพวกนี้มันมาได้ไงฉันตามมาเก็บนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโกรธแต่เราไม่ได้โกรธเขาเราไม่ได้โกรธคนอื่นแต่เรามองกลับมาที่ตัวเองมากกว่าเพราะว่าขยะที่เราเจอมันเป็นเหมือนขยะที่มันมาจากแบบของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแก้วหลอดดูดถุงพลาสติกซองขนมเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันอาจจะเป็นของเราก็ได้เรารู้สึกแบบนั้นมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ขยะของเราแม้แต่สักชิ้นเดียวมาอยู่ตรงนี้เราต้องทำยังไงดีมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงของตัวแทนเองด้วยว่าแบบว่าเราหาวิธีว่าทำยังไงให้มันมีขยะที่เกิดจากตัวเราอ่ะให้ได้น้อยที่สุดแทนก็เริ่มจากเนี่ยพกหลอดพกแก้วพกถุงผ้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอความชอบของเราตรงนี้มันชัดเจนมันก็เริ่มดึงดูดคนที่เขาสนใจคล้ายๆเราเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นณตอนนั้นแทนก็ได้มีโอกาสเหมือนแบบว่าไปร่วมกับทาง Trash Hero อะค่ะไปเป็นอาสาสมัครเก็บขยะด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอได้แลกเปลี่ยนกับคนที่เขาเป็นมากกว่าเราคือ Trash Hero นี่เขาจะเหมือนแบบยึดคำว่า Zero Waste เป็นเหมือนแกนหลักเหมือนเขาจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ว่าอยากจะให้แบบ Zero Waste จากตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยสมมติเศษอาหารเหลือก็มาหมักเป็นปุ๋ยใช่ใช่ใช่เราก็เหมือนพยายามทำตามแนวความคิดนี้เอามาแอพพลายเอามาปรับกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่แทนประทับใจมากๆก็คือคนรอบข้างของแทนโดยเฉพาะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแทนปัจจุบันเนี่ยทุกคนคือกินข้าวเสร็จถ้ามีพลาสติกล้างพลาสติกก่อนให้สะอาดแล้วถึงค่อยแยกทิ้งมีมุมคัดแยกขยะภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่มีแก้วน้ำส่วนตัวพกกันตลอดเวลาไปตลาดทุกคนมีถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นแรงกระเพื่อมที่มันเกิดจากตัวแทนที่แทนสามารถทำให้คนรอบข้างแทนเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แทนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าที่เราทำมันไม่เกิดผลแต่มันเกิดผลกับคนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวแทนหรือแม้กระทั่งเพื่อนแทนด้วยซ้ำเหมือนแบบว่าเราไปกินหมูกระทะด้วยกันเนี่ยแทนก็จะมีตะเกียบของแทนเองไปเพื่อที่เราไม่อยากไปแกะตะเกียบอันนี้หรือเราก็จะมีแก้วของเราแรกๆเพื่อนก็เหมือนแบบล้อเมคฟันอะไรเงี้ยแต่หลังๆเพื่อนทุกคนมีแก้วของตัวเองเหมือนกันเรารู้สึกดีที่เราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยด้วยจริงๆเราก็แค่ปรับพฤติกรรมเรามากขึ้นแหละแล้วมันก็เริ่มส่งผลกับครอบครัวส่งผลกับเพื่อนทีนี้ระหว่างทริปที่ไปทำวอลันเทียร์ค่ะมีทริปนึงที่สะเทือนใจคุณแทนอีกแล้วคือการไปเจอน้องมาเรียมเนาะใช่เป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวการเกยตื้นของลูกพยูนคือน้องมาเรียมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบดำน้ำก็เป็นเราชอบทะเลตั้งแต่เด็กเราฝันอยากเป็นแบบแอเรียลที่มีโฟลเดอร์อยู่เคียงข้างอะไรเงี้ยเลยตัดสินใจแบบส่งทุกอย่างเขาต้องการวิดีโอแนะนำตัวอะไรเราส่งไปหมดเลยเราคืออยากเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการได้เป็นอาสาสมัครมาเรียมมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ทุกคนให้การตอบรับเยอะมากก็คืออาสาสมัครของมาเรียมเนี่ยมันเต็มแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดมีพายุอีกตัวก็คือน้องยามิลมาแล้วพี่เขาก็เลยโทรมาหาแทนเลยเขาก็เหมือนบอกว่าเนี่ยน้องแทนแบบว่างไหมแบบเนี่ยเสาร์เนี้ยถ้าว่างอ่ะพี่ให้ไปได้เลยแบบไปที่ภูเก็ตก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงยามิลแทนก็แบบโอเคแบบซื้อตั๋วแล้วก็แบบว่ารีบไปเลยแบบว่านอนที่ไหนเรายังไม่รู้นะคะนะว่าเราแฮปปี้มากเลยที่เราเหมือนแบบว่าได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลหายากในไทยแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงยามิลเสร็จเนี่ยก็ถึงคิวเราที่เราได้ไปเลี้ยงมาเรียมตอนนั้นสภาพน้องเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคือมาเรียมคือน่ารักมากทั้ง2ตัวคือเหมือนเป็นแบบเป็นเบบี้เป็นเด็กน้อยเหมือนแบบว่าไร้เดียงสาแล้วก็แบบแข็งแรงทั้งคู่เลยนะคะตอนแรกเราก็เลี้ยงมาเรียมกันอย่างมีความสุข
จนกระทั่งเหมือนวันหนึ่งเนี่ยที่มาเรียมเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเรียมก็คือเสียชีวิตไปณตอนนั้นซึ่งทุกคนก็เหมือนแบบใจแบบแหลกสลายมากว่าเหมือนแบบว่าเออแบบเราคาดหวังว่ามาเรียมเนี่ยจะได้มีโอกาสโตแล้วก็เป็นพยูนได้กลับไปอยู่ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมาเรียมก็ต้องจากพวกเราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เศร้ากว่านั้นก็คือเมื่อผลชันสูตรศพมาเรียมออกมาเนี่ยนอกจากอาการป่วยที่มาเรียมมีอยู่แล้วอะค่ะเราก็พบว่าในลำไส้ของมาเรียมเนี่ยมีถุงพลาสติกไปอุดตันในลำไส้ใช่แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของแทนมากเพราะว่าแทนอยู่ในสถานการณ์ที่มาเรียมมันปวดท้องมันดิ้นมันเกรงมันทรมานอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนที่มันต้องเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเศร้าใจมากแล้วก็หลังจากที่มาเรียมไปเนี่ยเรากับทีมอาสาค่ะก็ตั้งใจกันว่าจะไปเก็บหญ้าทะเลตอนที่น้ำลงเนี่ยเพื่อจะเอาหญ้าทะเลเนี่ยไปฝากยามิวเราจะไปเยี่ยมยามิวกันต่อ ใช่เราก็เลยเดินไปเก็บหญ้าทะเลกันเป็นจังหวะที่น้ำลงแบบเห็นหญ้าทะเลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วพอเราไปเก็บเราก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีพวกถุงพลาสติกเนี่ยมันฝังตัวอยู่ในเลนกับหญ้าทะเลแล้วเวลาที่พยูนไปกินเขาก็จะใช้ปากดุนดุนหญ้าใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกันเวลาที่เราขุดหญ้าทะเลกับขุดพลาสติกอ่ะมันเหมือนกันเลยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าเพราะแบบเนี้ยมันถึงแบบพยูนถึงเผลอกินพลาสติกเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเห็นกับตาเราเนาะว่าน้องที่เรารักน่ารักเขาไร้เดียงสามากแล้วเขาแบบต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าจริงสิ่งที่มนุษย์เราเองก็อาจจะไม่ได้คาดคิดเหมือนกันคือถึงแม้ว่าตอนนั้นนะคะถุงพลาสติกมันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้มาเรียมตายแต่มันก็เป็นส่วนที่ทำให้มาเรียมตอนนั้นเนี่ยมีอาการปวดท้องหรือว่าหมอให้ยาไปเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาได้เพราะมีถุงพลาสติกอุดตันอยู่อะไรเงี้ยมันเลยส่งผลให้อาการป่วยเดิมของมาเรียมเนี่ยมันหนักขึ้นจากครั้งนั้นที่เราเห็นทั้งน้องสองคนนี้เนาะจากไปเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรในตัวแทนนะคะก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำมากกว่านี้สิเหมือนแบบว่าเหมือนที่แทนบอกว่าก่อนไปเลี้ยงมาเรียมเราก็ zero waste แล้วเนาะเราก็พยายามจะเป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ใช่นักวิชาการเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่สัตวแพทย์เราจะช่วยสัตว์ทะเลยังไงได้บ้างแทนก็มานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วก็คิดว่าข้อดีของการเป็นศิลปินนักออกแบบเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อที่จะมาพูดแทนทะเลแทนสัตว์ทะเลได้แทนก็เลยตั้งใจว่าโอเคต่อจากนี้แทนอยากจะเหมือนใช้พื้นที่สื่อของแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดแทนทะเลแทนสัตว์ทะเลเพราะเรามีโอกาสได้ไปอยู่ทะเลเยอะได้ไปเจอสัตว์ทะเลเยอะเรารู้ว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเรารู้ทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาเป็นสื่อพูดแทนทะเลพูดแทนเปลี่ยนชื่อช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเป็นแทนทะเลใช่ด้วยความตั้งใจที่จะสื่ออะไรคะเหมือนแทนรู้สึกว่าตอนนี้ตัวตนแทนมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเหมือนอย่างที่แทนบอกว่าแทนเจออะไรที่ทะเลแทนก็เอามาโพสต์เอามาแชร์ใช่ไหมคะแล้วแทนก็รู้สึกว่ามันคือเหตุผลที่แทนเป็นแทนเพื่อที่ว่าแทนอ่ะจะต้องมาพูดแทนทะเลแทนสัตว์ทะเลแบบนี้แหละคือเราเชื่อแบบนั้นจริงๆแต่คือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เชื่อด้วยความงมงายนะแต่เราก็เชื่อด้วยความสุขของเราอ่ะเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราอยากอนุรักษ์ทะเลเราอยากช่วยสัตว์ทะเลแล้วเราก็ชอบศิลปะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือเราแหละเราต้องทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเราก็เลยเพิ่มจากคำว่าแทนเฉยๆเนี่ยให้เป็นแทนทะเลเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนแบบเป็นตัวแทนของสัตว์ทะเลและทะเลจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทะเลพูดได้หรือสัตว์ทะเลพูดได้ถ้าแทนเป็นคนสื่อกลางเนาะอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้อยากบอกมนุษย์อย่างพวกเราอะคะก็แทนคิดว่าเขาคงอยากจะให้ช่วยกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแบบว่าสมเหตุสมผลแทนมองว่านะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าจะมาให้เราไม่ใช้เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่ในปริมาณที่มันพอดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะแทนคือพูดเสมอว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายเพราะว่ามันมีข้อดีเยอะมาก
ของพลาสติกเพียงแต่ว่าปริมาณพลาสติกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากเกินกว่าที่ระบบรีไซเคิลหรือระบบการจัดการขยะเนี่ยมันจะสามารถรองรับได้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งแล้วก็ไปรออยู่ที่บ่อขยะเนี่ยเป็นภูเขาขยะเลยซึ่งตรงนั้นอ่ะมันไม่มีใครสามารถจัดการได้แล้วแล้วพอขยะถูกค้างไม่ได้ถูกนำไปจัดการฝนตกพายุมามันก็พัดมาสู่ท่อไปสู่คลองไปสู่แม่น้ำและสุดท้ายมันก็ไปสู่ทะเลแล้วไปสู่ทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลเหมือนอย่างแทนไปเก็บขยะเงี้ยสิ่งที่แทนเจอก็คือขยะพลาสติกมันไม่ได้มาเป็นชิ้นแบบ complete แบบขวดพลาสติกแต่มันแตกเป็นไมโครพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พวกชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยเหมือนอย่างแทนเจอแถวหัวหินอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเก็บขยะพลาสติกชิ้นเล็กแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินซีฟู้ดซึ่งซีฟู้ดก็คือจับมาจากสัตว์ทะเลตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเราเหมือนคอนเน็กทุกอย่างได้จะกลับมาสู่ตัวเราใช่ได้ในทันทีอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันสุดท้ายแล้วอ่ะขยะที่มันสมมติว่าหลอดที่เราเคยดูดมันไม่เคยไปไหนไกลเลยมันอาจจะกลับมาอยู่ในท้องของเราในรูปแบบของไมโครพลาสติกก็ได้อะไรคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยไปเที่ยวทะเลเราไม่เคยแบบทิ้งขยะลงแม่น้ำลงทะเลนะแต่จริงๆการที่เราบริโภคพลาสติกไปเรื่อยๆเหมือนใช้เยอะเกินกำจัดไม่หมดมันก็อาจจะวนกลับมาที่ทะเลได้นะคะใช่ค่ะเราก็ยังเหมือนแพชชั่นแล้วก็สนุกกับการเก็บขยะอยู่เพราะฉะนั้นเวลาแทนไปเก็บขยะเนี่ยแทนก็จะขยะมาเรียงเป็นสีหรือว่าเนี่ยเอามาล้างแล้วก็คัดแยกแล้วก็เก็บมาขออนุญาตหยิบมาดูกันนิดนึงนะได้ค่ะเมื่อกี้มองไกลๆมันสวยมากแบบอุ๊ยมันเป็นสีแบบสีฟ้าสีแดงใช่เลยเนี่ยค่ะพอเราเก็บมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ขยะเหล่านี้มันได้เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งโดยการที่อยากให้มันอ่ะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นตอนนี้แทนก็เลยเหมือนสร้างเป็นเหมือนแบบว่าแทนเรียกว่าแพลงทอนิกคือเป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆที่แทนอยากจะชวนคนที่เขาอาจจะเหมือนไม่ได้มีความสนใจหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับทะเลที่มากพอที่ได้เห็นขยะเหล่านี้ค่ะอยากให้เขาอ่ะได้เห็นปัญหาของมลพิษพลาสติกในทะเลผ่านขยะที่แทนเก็บมาโดยการที่เราเนี่ยจะมาสร้างเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆเหมือนเอาขยะเหล่านี้มาตกแต่งเป็นงานศิลปะที่จะมีเพียงชิ้นเดียวบนโลกให้กับเขาแล้วก็ให้เขาได้รู้สึกอินสปายจากขยะเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งทุกครั้งนั้นก็จะรู้สึกดีใจที่เราได้เห็นขยะที่เราเก็บมาเราจำได้แทบเจอทุกชิ้นเลยว่าชิ้นนี้เราเก็บจากที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นแบบว่าคนเอาไปใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยที่เราได้ช่วยขยะชิ้นนี้มาแล้วมันได้ไปมีคุณค่ากับคนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนเด็กๆเงี้ยเขาจะเอ้ยขยะอันนี้อยากได้แบบเอาอันนี้อย่างงี้อย่างงี้เหมือนจะสิ่งของที่มันโดนทิ้งไม่มีค่าเราก็เอาเขากลับมาแล้วก็ไปสร้างรอยยิ้มเป็นงานดีๆ ให้กับคนอื่นต่อไปเป็นลักษณะนั้นคือแทนมองว่าในพาร์ทของตัวแทนเองเนี่ยแทนอาจจะไม่ได้เหมือนแบบว่าช่วยในเชิงวิชาการได้มากหรือว่าก่อให้เกิดแบบว่านวัตกรรมอะไรใหม่แต่แทนรู้สึกว่าเป้าหมายของแทนคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนนี่แหละเพราะแทนรู้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวแทนเองมากกว่าที่แทนจะมาเป็นแทนในวันนี้และแทนก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือพลังที่แทนอยากส่งต่อให้กับคนรอบๆตัวแทนเหมือนที่แทนทำให้พ่อแม่เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าพยายามลดใช้พลาสติกแบบนี้หรือเพื่อนแทนที่พกแก้วของตัวเองไปกินหมูกระทะหรือว่าการที่คนที่เขามาร่วมเวิร์กช็อปกับแทนแล้วเขาเกิดสปาร์คจอยกับขยะชิ้นเล็กๆเหล่านี้อะไรเงี้ยแทนก็รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่อาร์ติสต์แบบแทนพอจะทำได้ในการต่อสู้กับมลพิษพลาสติกเหมือนสร้างแรงบันดาลใจผ่านพลังของงานศิลปะเนาะใช่ใช่ค่ะ
เพื่อนๆศิลปกรรมของคุณแทนอาจจะจบไปเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ไปสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสวยๆของตัวเองมีแบรนด์ก็มีทรัพย์สินเงินทองเยอะใช่ใช่แต่คุณแทนต้องเอาเวลาจำนวนมากเลยแหละไปลงท้องทะเลไปเก็บขยะมาอาจจะไม่ได้ทำของขายได้เยอะเท่าคนอื่นเขา มันมีการเสียสละไหมคะแกใช้คำนี้สำหรับคุณแทนแทนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงเสียสละแต่ว่ามันเป็นการตอบเป็นการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ในด้านของแพชชั่นของแทนเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยค่ะแทนรู้สึกว่าสิ่งที่แทนได้คือแทนได้ใช้ชีวิตเยอะมากๆแล้วมันเป็นความฝันของแทนมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าแทนอยากเหมือนอยากไปอยู่ใต้แทนก็ได้ไปอยู่ใต้อยากมีโอกาสได้ขับรถเที่ยวรถทริปลงใต้ตอนนี้ขับแทบจะทุกเดือนแบบว่าเดือนที่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากสงขลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้ทำงานเนี้ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ไปสงขลาแน่นอนเราได้ไปเหมือนใช้ชีวิตเช่าบ้านเล็กๆอยู่ที่เขาหลักแล้วก็เนี่ยตื่นเช้ามาเราก็ไปเดินชายหาดเจอขยะทะเลเราก็เก็บมาแล้วก็มาสร้างเป็นผลงานสร้างเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าชีวิตที่แทนรู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับแทนมากๆเพราะแทนไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่อีกกี่ปีเราจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่แทนทำอยู่ตอนเนี้ยก็สามารถที่จะดูแลตัวแทนเองดูแลพ่อแม่แล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้มากเกินแต่ว่ามีความสุขพอดีสำหรับเราอะไรเงี้ยเหมือนกับมนึกถึงคำสอนของคุณพ่อที่แบบเป็นความสุขแบบคนธรรมดาใช่ใช่คือแทนรู้สึกว่าแทนมีความสุขแล้วที่ยังได้ใช้ชีวิตมีเวลาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีเวลาได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีเวลาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแทนคิดว่ามันเป็นชีวิตที่พอดีสำหรับแทนตอนนี้ค่ะสาวน้อยที่เหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ที่รักทะเลแล้วเป็นตัวแทนทะเลจริงๆอะเนาะสำหรับคุณแทนเนี่ยวันนี้ดีที่สุดเป็นยังไงคะหน้าตาทุกวันนี้แพชชั่นของแทนมันไม่ได้ตอบแค่ตัวแทนคนเดียวแต่ว่าแทนได้เห็นสีหน้าแววตาของผู้ร่วมกิจกรรมที่มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะจากขยะกับแทนแล้วเขามีความสุขเขาเอนจอยกับการที่มาเลือกขยะที่เราเก็บมาอะไรเงี้ยมันเห็นผลได้ในทันทีเหมือนทุกคนก็จะได้สร้างผลงานเหมือนสมมติอย่างเป็นที่ลองแก้วเนี่ยก็จะมีแบบเขียนว่า save the earth หรือว่าเขียนว่าแบบช่วยเต่าหน่อยนะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราได้พูดแทนทะเลแล้วคีย์ของเรามันได้ส่งไปถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วแล้วเขาได้เกิดไอเดียหรือเกิดแรงบันดาลใจทันทีหลังจากที่เขาได้ร่วมกิจกรรมกับเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆสำหรับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กน้อยคนนี้ในวันหน้าเขาอาจจะกลายเป็นอะไรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งใหญ่มากกว่าเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราได้เป็นแบบจุดเล็กๆที่สปาร์คกับเขาณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณแทนที่แบบพาคุณแทนไปตกหลุมรักทะเลตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของเด็กผู้หญิงคนนึงที่ก็อยากช่วยทะเลตอนแรกไม่รู้ทำอะไรเราทำสิ่งที่เราทำได้คือไปเก็บขยะก่อนพอเก็บเสร็จอ่ะเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเริ่มเปลี่ยนคนในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนเพื่อนเอาตะเกียบไปกินเองเอาแก้วไปกินเองใช่แล้วพอเราเจอเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างแต่มันกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้เราเจอแล้วแหละว่านี่แหละคือจุดแข็งเรามีเรื่องศิลปะเนาะแล้วเราใช้ตรงนี้สื่อไปถึงสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนทั่วโลกนะคะเราเป็นที่มาของแทนทะเลจริงๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่เป็นแรงบันดาลใจพวกเราให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมอ่ะมันอาจจะไม่ต้องเริ่มจากจุดที่มันยิ่งใหญ่มากก็ได้นะแต่ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปมันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่นำพาเราไปสู่พลังที่แท้จริงของเราขอบคุณแทนมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ